้องถือว่าตื่นตาตื่นใจมากทีเดียวครับมากๆค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมไม่มาตั้งนานแล้วคำนี้เรายังคุยด้วยกันเลยนะคะตั้งตอนช่วงอยู่หลังเวทีเนาะใช่ครับเรารู้สึกประทับใจตั้งแต่ขบวนแห่มาแล้วนะฮะรู้สึกว่าท่านประชาชนนะครับชาวจังหวัดตากเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆมาแล้วเสียงกองยาวเสียงกองยาวมาแล้วค่ะครับผมค่ะซึ่งเสียงกองยาวอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าขบวนที่จะปล่อยกระทงสายแน่นอนกำลังเดินทางมานะคะซึ่งสำหรับผู้ที่จะจุดไฟประทีปนะคะจะเป็นท่านอนันชัยทวีเกื้อกูลกิจนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนของกระทงนำค่ะคุณตู่คะครับกระทงนำนี้ก็จะเป็นของคุณเศรษฐพงษ์เต็มเปี่ยมนะครับซึ่งเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองตากนะครับซึ่งก็จะมาพร้อมกับดาบตำรวจตรีชิดชัยอ่อนนุ่มนะครับท่านเป็นรองประธานสภาเทศบาลเมืองตากนะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็น่าจะอยู่ในขบวนนะฮะแล้วก็ต้องถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับที่จะทำให้ขบวนของกระทงนำในครั้งนี้นะฮะลอยลงสู่สายน้ำปิ่งนะครับซึ่งตอนนี้ยิ่งดึกนะครับสายน้ำก็ยิ่งไหลเชี่ยวยิ่งขึ้นและผมเชื่อแน่ว่ากระทงก็จะลอยได้อย่างสวยงามขึ้นด้วยแสดงว่าคนจังหวัดนี้ต้องแข็งแรงค่ะใช่ครับจุดกระทงในกะลามะพร้าวแล้วก็ปล่อยให้เร็วที่สุดนะคะเป็นสายสวยงามไปตามร่องน้ำซึ่งเราจะเห็นแนวร่องน้ำนะคะแม้ข้างตาเปล่ายังมองเห็นเลยนะคะเป็นความสวยงามจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากจริงๆครับตอนนี้เราสองคนอาจจะต้องย้ายไปอยู่เราหลบขบวนกันมาสักนิดหนึ่งต้องให้ผู้ที่จะขึ้นมานะครับจุดไฟประทีปนะครับแล้วก็ผู้ที่จะทำหน้าที่ในการลอยกระทงนำนะครับได้เป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่จะอยู่กลางเวทีค่ะเพราะว่าขบวนมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆเลยนะคะนี่ขนาดนี้ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะยังเลยครับเต็มขบวนเต็มสะพานกันไปหมดเลยครับวันนี้ต้องบอกว่าเวทีกลางน้ำแห่งนี้นะครับรู้สึกอบอุ่นมากๆเลยนะฮะยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะฮะตอนแรกที่เห็นเรียกว่าเกาะเกิดขึ้นแห่งใหม่ของจังหวัดครับทำเวทีได้ใหญ่มากแล้วตอนนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญนะคะท่านที่จะมาจุดไฟประทีปนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะท่านอนันชัยทวีเกื้อกูลกิจค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากค่ะขอเรียนเชิญครับตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากนะครับท่านอนันชัยทวีเกื้อกูลกิจก็ได้นำไฟนะครับเพื่อที่จะมาจุดอย่างกระทงที่จะเป็นกระทงนำนะครับ2กระทงนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองท่านนะครับที่จะทำหน้าที่ลอยกระทงนำนะครับก็คือท่านเศรษฐพงษ์เต็มเปี่ยมประธานสภาเทศบาลเมืองตากนะครับแล้วก็ท่านดาบตำรวจตรีชิดชัยอ่อนนุ่มนะครับท่านรองประธานสภาเทศบาลเมืองตากนะครับก็ได้จุดไฟต่อจากท่านประธานนะครับท่านอนันชัยทวีเกื้อกูลกิจท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะนำไปจุดยังกระทงที่จะเป็นกระทงนำนะครับทั้งสองกระทงครับค่ะ
นอกเหนือจากกระทงนำแล้วนะคะเราก็จะต่อด้วยกระทงสายจากนั้นนะคะก็จะเป็นกระทงตามใช่ครับนะคะที่จะตามปิดท้ายขบวนอย่างสวยงามค่ะผมเชื่อแน่ว่าท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่อยู่ณที่นี้ก็คงจะรวมใจเพื่อที่จะส่งให้กระทงนำนะครับลอยสู่สายน้ำปิ่นอย่างราบรื่นและก็สวยงามนะครับค่ะและต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นพิธีปล่อยกระทงสายของเทศบาลเมืองตากนะคะลงสู่สายน้ำปิงค่ะโดยที่ตอนนี้เราคงต้องมอบเวทีนี้ให้กับทางนักแสดงนะคะจากเทศบาลเมืองตากนั่นเองนะคะซึ่งก็มีผู้ร่วมคณะนี่หลายต่อหลายท่านด้วยกันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือในส่วนของท่านนายกเทศมนตรีเมืองตากเนี่ยดูแลควบคุมการแสดงทุกอย่างอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะท่านเป็นคนที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ใส่ใจกับงานทุกชิ้นที่เป็นงานของจังหวัดตากนะครับแล้วก็ท่านบอกว่างานนี้ถือว่าเป็นชื่อเสียงและก็เป็นหน้าตาของจังหวัดตากโดยเฉพาะเลยนะครับครับตอนนี้กระทงนำนะฮะก็กำลังลงสู่แท่นนะครับที่กำลังจะลอยไปในสามปีผมเชื่อแน่ว่าชาวต่างชาตินะครับที่มาชมพิธีลอยกระทงในครั้งนี้นะฮะก็คงจะมีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะมีการแข่งขันนะคะกระทงสายชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2556นี้นะคะซึ่งก็นอกเหนือจากการแสดงแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของร้องรำทำเพลงนะคะแล้วก็เป็นกระทงสายด้วยนะคะลอยมาแล้วครับกระทงนำนะครับผมอยากได้เสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับกระทงที่สวยงามนะครับแล้วก็ลอยด้วยความมั่นคงและตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วล่ะค่ะสำหรับการแสดงนะคะและการปล่อยกระทงสายของเทศบาลเมืองตากลงสู่แม่น้ำปิงค่ะและอย่าลืมนะครับช่วงท้ายรายการเรายังมีการแสดงจำปวดนะครับซึ่งหลายท่านที่ชื่นชอบคณะจำปวดฝีปากเอกของเมืองไทยก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับการแสดงของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับค่ะนายงมนุงนพวงนะคะมารอพวกเราแล้วนั่นเองนะคะตอนนี้เชิญชมการแสดงของเราได้เลยค่ะเสียงปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนึงค่ะขอเชิญรับชมครับสถิตดวงใจไทยทั่วลามหาราชามงคลเทพไทยทุกแห่งหนจงส่งพลกุศลได้บรรจบครบปี86พรรษาบารมีเบื้องฟ้านำสู่พ้องเราลูกไทยใครควรรู้จงเชิดชูบูชาไทยชาวตากร่วมใจถวายพระพรลูกขอย่อก้อนเนื้อกล้าวบูชาองค์ตากผู้กล้าพองเล่าท่านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเฉลิม
ฉลองปีครองราชทุกเชื้อชาติอวยชัยชมประเพณีงามตางามล้ำค่ากวนอ่านมุรักไว้ท่านติงตาลงวิคงคาลายสืบทอดกันมายาวไกลยิ่งใหญ่ในสยามเลือกนายสีขาวพงเป็นยงใหญ่เขางามเพื่อความ
ากเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดได้คนไทยนั้นปวงชนทุกคนอยู่ไทยท้องถิ่นหลามทางเหมือนท้องของแม่เดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหมยามฉันมองตาคุณอบอุ่นดวงใจเป็นสายเลือดไทยในสายตาบอกสายสัมพันธ์รักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันตายคนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยเอาเพลงแสนงามไม่น่ามีพานคือการเปลี่ยนตาตาไรหน้าร่วงทองตะวันสิ่งศักดิ์มีเกลื่อนกลนบรรชนให้ไว้เราเลือกการไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่นรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยรวยกันชั่วสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดได้คนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยแหลมทองโสภาด้วยบารมีปกเหล่าเราไทยนี้รักกันเป็นสีผ่องใสใครคิดบังอาจหนึ่งยิ่งทองอันไทยเราพบใจตั้งอยู่ภายและองค์ราชันรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกันเชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกันเกิดได้คนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยเกิดได้คนไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพร่มใสที่มีดิ่งใบนั่นนะชาติไทยใหญ่หลวงแบ่งประจันกระจายผู้แยกแบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขาชวนพวกน้องพร้อมกันชวนอยู่ใต้ดินไทยเพื่อเพื่อเท่าไทยนั้นควรจะมีสมานฉันท์พี่ชาเชื่อเรามีสายเดียวเกี่ยวพันใต้ลมธงไทยลมมันดังโผใสใต้ลมธงไทยลมมันดังสองกันใต้ลมธงไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในลมโพลมใสที่มีกิ่งใบนั่นนะชาไทยใหญ่หลวงแต่จัดกระจายผู้แยกแบ่งย้ายไปอยู่หลายสาขาน้องรอพร้อมหมดทุกชนอยู่ในรังทนไทยเมื่อเพื่อเท่าไทยนั้นควรจะมีประมาณฉันเมื่อน้องพี่จะเชื่อเรามีสายเดียวกันใต้รังทนไทยลมมันดังโผใสใต้รังทนไทยเย็นมันตาแสงจันทร์ใต้รังทนไทยร่มเย็นเหมือนดังอยู่ในร่มโพลมใสมีกิ่งใบนั่นนะชาไทยใหญ่หลวงตั้งประจักษ์กระจายผูกแยกแบ่งย้อยไปอยู่หลายสาขาชวนพวกฝรั่งน้องงาพร้อมกันชวนอยู่ใต้ดินไทยเพื่อเพื่อให้ไทยนั้นควรจะมีแต่ละชั้น
่งมาวันยาวแล้วไทยชาวต่างร่วมใจรีบเปล่งมาร่วมวงเฮฮาสนุกพรรษามาลอยกระทงวันเป็นเดือนที่ต้องน้ำกระดองไหลลงชวนพี่น้องมาลอยกระทงชวนพี่น้องมาลอยกระทงเพื่อดำรงรักษาประเพณีโอรานยิ่งใหญ่เรื่องชื่อลือชาข้าลอยกระทงทรายโอรานยิ่งใหญ่เรื่องชื่อลือชาช่วยกันพัฒนาดูแลรักษาประเพณีไทยจะวัดอาคือเจอเรื่องเรือเราพึ่งไก่เรื่องลอยกระทงทรายเรื่องลอยกระทงทรายเป็นหนึ่งในไทยดูแลงามตาทำน้ำแม่ปิ้งเรื่องเย็นไหลนิ่งดูแลงามตามวลมิตรแต่งพาชวนกันมาลอยกระทงเพื่อการขอเข้ามาและบูชาพระพุทธองค์อีกทั้งตั้งจิตจำนงอีกทั้งตั้งจิตจำนงบูชาพระแม่ทงขาช่วยกันน้องพี่ไม่มีแบ่งฉันเจ้าตามตามมาพี่ช่วยกันน้องพี่ไม่มีแบ่งฉันเจ้าพร้อมใจกันผูกมิตรสัมพันธ์มาให้มาบ้านพี่เมืองน้องพี่พวกพ้องที่ต้องตามส่วนเสียเย็นไหลนิ่งดูแล้วงามตาลำน้ำแม่ปิงเยือกเย็นไหลนิ่งดูแล้วงามตามวลมิตรต่างพาชวนกันมาลอยกระทงเพื่อการขอเข้ามาและบูชาพระพุทธองค์ที่ทั้งตั้งจิตจำนงทั้งตั้งจิตจำนงบูชาพระแม่คงคาช่วยกันน้องพี่เราไม่มีแบ่งชาลืมข้าตามตามมาที่ช่วยกันน้องพี่ไม่มีแบ่งชาลืมเราพร้อมใจกันคงมีสัมพันธ์นานมาบางพี่เมืองน้องพี่พวกพ้องที่ต้องตามมาส่วนเสพี่ชายเอ้ยพี่ชายจด
ระโดดลวนงามล้ำค่ารำตาไหลประทีปหันมาเชิญเลยหญิงชายทุกสายชุมชนพร้อมหน้าสร้างความสุขหันษาวันลอยกันลาฉันมาใกล้ๆต้องสามัคคีร่วมกันแข่งขันในการชิงชัยสมดังที่เราตั้งใจเพื่อชัยชนะของเราเชียร์มันร่วมลอยกระทงปล่อยความเศร้าทิ้งไปลอยลงในแม่น้ำคงคามรดกรวนงามล้ำค่าอารามตาไหลประทีปพันใบเชิญเลยชายทุกสายชุมชนพร้อมหน้าสร้างความสุขอันสาเชียร์ลอยกะลาฉันมาไกลไกลต้องสามัคคีร่วมกันแข่งขันในการชิงชัยสมดังที่เราตั้งใจเพื่อชัยชนะของเราคนที่บ้านต่างเหงาหอยคือเดือนครบคร้อยเฝ้าคอยแต่เจ้าตัวพี่เจ้าคนทุกเดียวได้งานลอยกระทงตายเวียนมาแล้วเจ้าไม่มีแม่เงา
ตัวน้องขึ้นมาเมื่อน้ำพิงได้โปรดบาลีวอนน้องคนดีกับล้านนาขอวิงวอนเทพไทยทั่วฟ้าให้กันดาขึ้นกับเสียที่กับองค์ภูมินดาสิ้นเกลียงใจช่วยเล่นจิตใจให้น้องขึ้นนาโปรดจงอภัยให้น้องของข้าอยากให้การดาต้องรักดำช้ำชื่นเพื่อกลับมาบ้านเราเถิดนาลุงป้ารอรับน้องอย่ารักเจ้าตาตั้งตารอท่ากลับบ้านเราโอ้พี่แสนเต้าผักกะลาไหลทุกวันกินตาก็ทุกไม่สนุกเหมือนเคยอย่าเลยอย่ารักกลับมาเถิดน้องเป็นเดือนสิบสองรอน้องพี่มาชาวเทศบาลเมืองตากพอดีละว่าแล้วก็ถูกใจแม่ที่ทนอยู่เยี่ยมเมืองไทยไปเมืองตากกันทุกคนแล้วเชอะเฮ้เชอะเฮ้ธรรมชาติน่ายนภูมิพลเปลี่ยนใหญ่พระเจ้าตากเอียงไกลเมืองไม้และป่าเงาฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยวเลยไม่ลงเลยเที่ยวชอบคุณไปเที่ยวเมืองตาฉันเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชกบที่เก่งกาจและเตียงใจเป็นแบบอย่างความอดทนของคนไทยมันมองให้ปลอดภัยทุกเส้นทางข่าวท่านแล้วพาไปเที่ยวเถื่อนจะพาเพื่อนลงเรือไปเหนือน้ำทะเลสาบแม่พิงที่งามล้ำครับความทรงจำประทับใจแล้วเคลื่อนย้ายต่อไปตะวันตกไปถึงดกทับทิมที่ลิ้นเมยกราบเจ้าพ่อพระวอเหมือนอย่างเคยไม่ละเลยแม่สอนไปหอดมาจากแม่สอนเลี้ยงสายดีไหมเล่าไปขึ้นเขาลงดอยนั่งลอยฟ้าเขาองค์ทางร้องแพ้จงพาลาไปชมมาภาวะจงมาบ่าที่ชื่อใจกันใหม่ฉันจะเป็นกำลังเที่ยวลืมไม่ลงเลยเที่ยวจะคงไปเที่ยวเมืองตาเที่ยวทั่วไทยตัดกระทงตายที่นี่ครับไปที่จังหวัดตากนะครับอยู่ริมทางข้างล่างต่างแม่ตาทางเจริญยิ่งท่องเที่ยวยิ่งพาให้เธอเถิดเหมือนดังเดินอยู่บนพิมานดินก่อน้ำตกมาตอนที่ไหนเล่าจะเทียบเท่าที่รอตูนกระแสดินจึงยิ่งใหญ่กว่าใครในแผ่นดินใครได้ยินได้เห็นแล้วเป็นชื่นใจมันมาเคยมีถึงสี่ลำมหารอดเหลือกระตันเพียงไกลในไทยนี้ยามที่ท่านมาเยือนเรายินดีบิดไปคลีมากมายไม่ขาดแคลนเราควรจะลาจากไปสู่ท้องฟ้ามีมากมายหลายหลากจากชายแดนยิ่งถ้วยตาเอ็ดน้ำทุ่งนาอลังแสนถ้ามาแบนได้จริงแล้วก็จะอิ่มใจไปเที่ยวต่างกันไปฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยวเลยไม่ลงเลยเที่ยวจะคุณไปเที่ยวเมืองตาไปเที่ยวต่างกันไปฉันจะเป็นไกด์นำเที่ยวเลยไม่ลงเลยเที่ยวก็คุณไปเที่ยวเมืองตา
ไม่แตกแย่เราก็ไม่แตกกันจะขวาจะซ้ายถนัดใครถนัดกันถ้าจะต่อการมันต้องใช้สองมือเราควรใช้รักกันไว้นะครับผมไม่ว่าจะดำจะขาวจะสั้นจะยาวเรากอดไทยทุกนั้นไม่ว่าจะเตี้ยจะสูงอยู่คนละมุมมันก็ไม่สำคัญหนังดีเราต้องมีหลายอารมณ์มันถึงจะกลมกล่อมกันไปแต่ถ้าเป็นหนังไทยยังไงยังไงลงท้ายต้องรักกันจะแตกต่างกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าจะแตกเขาก็ไม่แตกกันจะว่าจะตายขนาดใครขนาดมันถ้าจะต่อจานมันต้องใช้สองมือก็อยากกับผัดเปรี้ยวหวานน้ำส้มน้ำตาลมันก็ต่างสำคัญจะหล่อจะงามจะสวยจะแทกจะมวยก็รวมด้วยช่วยกันลูกตะกอลำมันต้องขัดกันไม่งานมันก็ไม่คงอาตาหน้าที่รบนิยมแต่คุยกับผมก็ชาตินิยมเหมือนกันด้วยรักและความผูกพันอีสานใต้กลางออกเหนือกันลงหน้าตาเราแดงเกลือมาลวงเลือดเนื้อเป็นชาติเชื้อไทยเสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงชุดใหญ่เลยนะฮะโอ้เวทีนี้สนุกสนานจริงๆครับคุณบุ๋มเวทีนี้สั่นสะเทือนกว่าร้อยชีวิตสนุกมากร้อยกว่าเลยค่ะร้อยกว่าชีวิตเลยนะฮะงานนี้ร้อยกว่าชีวิตซึ่งท่านผู้ประกาศสามารถที่จะติดตามการแสดงแบบนี้ได้นะคะในการแข่งขันในแต่ละวันนะคะสำหรับการกระทรวงสายของเรานั่นเองนะคะอย่างในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะแล้วก็แข่งกับชุมชนตากสินชุมชนสีดอนแก้วและชุมชนเขาแก้วนั่นเองนะคะการแสดงยังไม่หมดเท่านี้นะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติครับยังมีการแสดงอีกชุดนึงใช่ค่ะนั่นก็คือจำอวดหน้าม่านนั่นเองนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้เขาพูดถึงการแสดงสักนิดนึงนะคะเรื่องของกระทงมีทั้งกระทงนำกระทงตามใช่ครับนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งด้วยนะคะที่มาร่วมในการจุดไฟให้กับกระทงต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่ทำให้กระทงตามได้ไหลลงไปอย่างสวยงามนะครับท่านเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองตากสองท่านนะครับก็คือคุณประทุมภูลมาและก็คุณชลิตธนโชตวณิชนะครับรวมทั้งคุณนิสารัตวัชรีวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งเป็นปลัดเทศบาลเมืองตากนะครับก็ทำให้กระทงตามนั้นไหลไปด้วยความสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีแสงสีที่งดงามตระการตาทีเดียวครับในขนาดมองจากตรงนี้ยังเห็นเลยนะคะสำหรับขบวนกระทงสายของเรานั่นเองนะคะก่อนที่เราสองคนจะจากไปนะคะเราก็ต้องขอกล่าวนะคะแทนพี่น้องประชาชนชาวไทยเลยนะคะที่ทำให้จังหวัดตากเนี่ยจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณค่ะเทศบาลเมืองตากนะคะท่านอนันชัยทวีเกื้อกุลกิจนะคะพ่องานจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปจังหวัดตากประจำปี2556นะคะที่ทุ่มเทและรังสรรค์งานที่ออกมาสวยงามน่าชื่นชมอย่างยิ่งนะคะแล้วก็คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะครับแล้วก็ต้องขอพระคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้นะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยจังหวัดตากนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองนะครับรวมทั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับกระทรวงวัฒนธรรมธนาคารออมสินนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนครับ
และที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะคะท่านสุริยะประสาทบัณฑิตค่ะแขกผู้เกียรติทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงชาวจังหวัดตากเสียงปรบมือให้กับตัวเองดังๆหน่อยแล้วน่ารักจริงๆด้วยนะครับเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักมากนะรวมทั้งชุดการแสดงทุกชุดนะครับที่เราจัดมาซึ่งชุดสุดท้ายนี่ยังน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่านะครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มาร่วมเที่ยวชมงานของเรานั่นเองนะคะก็ยังไงนะคะยังสามารถเที่ยวชมงานของเราได้นะคะจนถึงวันที่20นั่นเองนะคะสำหรับงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงของจังหวัดตากประจำปี2556ค่ะสำหรับการจัดงานในวันที่20นะครับพฤศจิกายนนี้ก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายนะครับทั้งการลอยเคราะห์นะครับขอพรสวรรค์นะคะลานภูมิปัญญากระทงสายณท่าลอยเหนืออาคารกิติคุณดินเนอร์กระทงสายณลานกระทงสายสินค้าโอท็อปณลานด้านใต้อาคารกิติคุณค่ะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลานครัวกระทงสายณด้านเหนือของอาคารกิติคุณนะครับแล้วก็สวนคนเดินกาดกระทงสายณบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาอีกด้วยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะฮะได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจากจังหวัดตากนะครับประจำปี2556เพื่อเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมหนึ่งเดียวของโลกแล้วก็หนึ่งเดียวของไทยด้วยนะครับค่ะและในตอนนี้นะคะหน้าที่ของเราทั้งสองคนคงหมดแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ความสนุกบนเวทียังมีอยู่อย่างแน่นอนกับการแสดงชุดนี้เลยค่ะใช่ครับจำอวดหน้าม่านขอเสียงปรบมือดังๆค่ะขอรับชมได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนหวนเอ้ยโอ้น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 หวนเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกท่านอยู่ตรงไหนกันบ้างเรานี่ไอ้ขอบคุณผู้ชมยิ่งชายนั่งอยู่เสียใกล้ไม่เห็นเลยนี่มาเล่นงานจังหวัดตากดีใจมากในวันนี้งานลอยกระทงบ้านเรานุ่มๆสาวสาวน้องน้องพี่พี่ใจที่ได้เจอกันทักทายทุกท่านทุกท่านก็ยินดีสวัสดีที่อยู่ทุกท่านสวัสดีท่านที่กลับบ้านไปแล้วเมื่อกี้บางท่านก็ยังอยู่บางท่านก็กลับไปแล้วบางท่านก็ยังไม่นอนบางท่านก็นอนแล้วโอ้ยพูดดีกว่าไหมร้องแบบเนี้ยงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงไม่ต้องห่วงงานเขาใหญ่ดีท่านที่มาขอบคุณแล้วขอขอบคุณที่ทักทายให้อบอุ่นรู้สึกดีจึงกล่าวเป็นกลอนขอพรให้ทุกท่านให้อายุยืนนานเป็นร้อยปีชนะผุดพองประดุจทองธรรมชาติผิวพรรณผุดพาดนะแปลงราศีให้ประสบความสุข
ประสบความสุขเว้ยร้องอะไรไม่ได้ก็จะล้ำอย่างเดียวประสบความสุขไม่มีทุกข์เงยหน้าหน้าโอ้ยภัยจงยามาราวีท่านมีโชคมีลาภให้สุขภาพสมบูรณ์ทรัพย์สินเพิ่มพูนพันทวีให้มีสุขสันต์ระเสริฐเพลินพินโยให้ร่ำรวยให้ยาใหญ่โตในหน้าที่ให้ทุกท่านที่มายิ่งเป็นมหาเศรษฐีขอให้สุขสวัสดีตลอดปีตลอดไปโอ้โน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 โอ้ขอบคุณขอบคุณครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับไปกันเจ้าเฮ้ยยองจะไปไหนแล้วคนยังอยู่อ่ะอยู่จริงป่ะอยู่เออไม่มองไม่เห็นน่ะแต่เขาเห็นเราเห็นเราเออเราก็เห็นนี่ไงนี่ๆๆเมื่อกี้ก็ทักทายกันบ้างแล้วขอบคุณมากครับเดินผ่านมาอยู่บนสะพานเต็มไปหมดนะเออทักทายกันทักผิดทักถูกไม่เป็นไรหรอกบางคนก็จำชื่อไม่ได้มั้งอะไรมั้งจำตัวได้ถ้าจำชื่อไม่ได้ก็มีผมชื่อโย่งเชิญยิ้มนะครับเมื่อกี้เขาบอกนะโย่งเชิญค่ะอ้าวเขาคงจำชื่อเราไม่ได้โอ้ยเขาจำแกได้ทุกคนแต่โย่งใครเขาก็จำแกได้นี่ก่อนขึ้นเวทีไม่รู้ใครวิ่งปุ๊บ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 น้าน้องช่วยบอกน้าโย่งให้ผมหน่อยผมเป็นแฟนพันธุ์แท้น้าโย่งเลยเขาวางอะไรนะบอกผมได้ชอบน้าโย่งมากอะไรที่เป็นของน้าโย่งเนี่ยผมดูหมดแต่ว่าติดตามผลงานแต่ธุรกิจเรื่องน้ำพริกรายการทอล์กโชว์รายการคุณพระช่วยเขาบอกยิ่งรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยเขาชอบมากขอบคุณครับเขาบอกว่าเขาดูทุกคืนแหละคุยกันถูกคอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยไปแต่ว่าขึ้นไปข้างบนแล้วเมื่อกี้เห็นเวทีโยกน่ะบอกกลัวกลัวขึ้นไปโยก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 สนุกสนานกันข้างท่ามกลางน้ำใสไหลเชี่ยวไหลเย็นเย็นใจดีนะครับนะเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงประเพณีลอยกระทงก็มาถึงบ้านเราชาวไทยโอ้โหเนี่ยลอยกระทงต่างเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรียกว่าสนุกสนานใครก็อยากจะมาเที่ยวที่นี่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่โอ้โหยิ่งใหญ่น่าดูเลยเหมือนกันนะครับมีการลอยอะไรต่างๆลอยกระทงพันดวงพันดวงโอ้โหเมื่อกี้นะแล้วก็มีการประกวดประขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยสาธุเลยครับนะฮะก็สนุกสนานกันไปอยากให้ท่านได้สนุกสนานหัวเราะเขาไว้เชื่อผมคนเรานะเกิดมาในชาตินี้นะถ้าได้หัวเราะเนี่ยเขาว่ามานะเขาบอกร่างกายจะแข็งแรงเขาบอกงี้หัวเราะ1ครั้งอายุจะยืนเป็น1ปีแต่เขาบอกสูบบุหรี่1มวนเนี่ยอายุสั้นไป6นาทีเลยนะบางคนพอได้ยินเราพูดแบบนี้แล้วกลัวอายุสั้นไงเวลาสูบบุหรี่มันก็เลยหัวเราะไปด้วยไม่รู้มันช่วยกันได้ป่ะมันก็ลองไปปรับใช้เขาลองทําไมย่องบุหรี่เป็นของไม่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันเขาบอกมันเป็นพิษต่อตัวเราเองนี่แหละสูบเข้าไปเยอะๆมันจะไปก่อสารร้ายๆในร่างกายเรามันเลิกยากวันนึงขนาดข้างซองบุหรี่เคยสังเกตมั้ยตอนเนี้ยจะมีรูปภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวมากซึ่งเกิดจากพิษภัยของบุหรี่ทั้งนั้นเขาเขียนไว้อีเขียนห้ามข้างซองตัวเบลอบลาสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งสูบบุหรี่ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศสูบบุหรี่ทำให้เป็นถุงลมโป่งพองอีกหลายข้อความที่น่ากลัวเราไปอ่านดูแต่ก็ยังซื้อสูบกันอยู่นะเนี่ยถ้าเขียนอย่างนี้ยังดื้อซื้อสูบเนี่ยผมว่าน่าจะลองเขียนไอ้ข้อความที่มันโดนใจหน่อยเนาะแบบว่าไอ้พอเห็นปุ๊บอ่านปั๊บเลิกสูบไปเลยอ๋อไม่มีหรอกไม่ต้องไปคิดหรอกถ้าเขาคิดเขาเขียนกันเขาเขียนกันไปนานแล้วยงเฮ้ยลองเขียนดูสิโอ้ยแกจะเป็นสมองดีเขาได้ยังไงเอ้าถ้าเป็นความคิดของแกจะเขียนไอ้เขาเลิกซื้อสูบเขียนไงเขียนยังไงเขียนข้อความอะไรในบนซองบุหรี่เดี๋ยวนะที่เขาจะเลิกสูบซื้อให้เลิกซื้อสูบไปสูบเดี๋ยวนะสูบหาพ่อมึงเหรอโอ้ยไม่ต้องไปคิดเขียนหรอกถึงแกเขียนแบบนี้ก็มีคนซื้อสูบโอ้ยใครมันจะมาซื้อสูบเอ้าก็พวกเด็กกำพร้าไงเอาป่ะมันจะสูบเอาพ่อเฮ้ยไอ้นี่ขมหัวเราะเหมือนปลาเค้าติดเบ็ดเออปลาเค้ารู้จักปลาเค้าเลยปลาเค้าตัวใหญ่ปลาเค้านี่หมายถึงไม่ใช่ปลาคนอื่นปลาเค้าปลาเค้าสนุกสนานไปสนุกสนานสบายนะอย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวเราเอาเพื่อเรามาช่วยกันมาอย่างนี้มาอย่างมาถึงแล้วเอาธรรมะก็มาสิน่าจะมาแล้วนะน่าจะมาแล้วขอบคุณครับโอ้เดี๋ยวอย่าตบมือแรงนะครับเนอะเดี๋ยวมันเตลิดไปไหนสงสารผมเ
เราตามยากกลางค่ำกลางคืนนี่ผมเหลือแค่นี้แล้วนะเนี่ยหมดแล้วได้มา2ตัวแมวกินไปตัวเสียดายตัวที่แมวกินไอ้ตัวนั้นขนกำลังสวยเลยสวยสิไอ้นี่เอาอะไรให้กินขนก็มีขึ้นโอ้ยเลี้ยงยากเลี้ยงเย็นเนี่ยเขาว่าให้ไอ้หมาเป็นขี้เลื้อนนี่เขาว่าให้เอาน้ำหน่อไม้ดองใช่ไหมที่เอามาล้างขี้เลื้อนโอ้ยมันขี้โลก็ได้โอ้ยพอแล้วพอแล้วไม่ใช่ผู้ใช้คนแล้วนะผมน่ะมาเนี้ยโอ้โหแล้วผู้คนก็อยู่ไหนกันหมดโอ้ยอยู่บนนู้นเยอะแยะไปคนเยอะแยะเลยเขายังอยู่เยอะแยะไปเมื่อกี้เขายังถามว่าแกมาไหมนะพวงอ่ะมาไหมว่างั้นอ๋อต้องมาอยู่แล้วงานเนี้ยครับเขาถามว่าตัวแกเองนะแกมาไหมก็มาสิครับเพราะว่าวันเนี้ยมาไหมฮะเอาก็ยืนอยู่นี่ไงตัวแกเองเลยเนี่ยแกมาไหมเอ้าก็ยืนอยู่เนี่ยวันนี้หมายถึงวันนี้อย่าเอาวันอื่นมาปนสิวันนี้มาไหมอ้าวน้องน้องน้องโอ้อะไรฉันมาเปล่าเนี่ยโอ้ยแกจะบ้าไหมเนี่ยนะพวงนะพวงอะหมาเอ้านะน้องยังบอกผมมาเลยครับก็ไม่เชื่อเขาทำไมเราทำไมมั่นใจก็กลับไปดูที่บ้านแกปะไปดูที่ว่าแกน่ะมาหรือยังมันจะกลับไปทำไมล่ะครับตะกี้ก็โทรไปที่บ้านเมียบอกว่าฉันไม่อยู่บ้านเนาะเฮ้ยแสดงว่ามาแล้วเนี่ยโอ้ก็ถามเมียเขาแล้วเมียเขาบอกเขาไม่อยู่จริงเหรอครับแต่ว่าเมื่อกี้คนที่บ้านแกก็โทรมาหาฉันนั่นน่ะเออบอกว่ามีผู้ชายอ่ะนอนอยู่ก็เมียแกนั่นไงเอาแล้วทีนี้และผู้ชายที่นอนอยู่ก็เมียแกเป็นใครนี่มันเพิ่งวางหูไปตะกี้วายงั้นต้องรีบกลับบ้านแล้วครับงั้นน่ะเฮ้ยไปด้วยกันไปดูไม่แน่หรอกไอ้คนที่นอนอยู่ก็เมียฉันน่ะอาจเป็นฉันก็ได้นะน่ะเอาแล้วสมองไม่มั่นใจเมียแล้วไม่ต้องห่วงหรอกเมียแกเขารักแกเขาไม่ไปไหนหรอกเอ้าทำไมรู้ล่ะก็ฉันนอนอยู่กับเขาเขายังพูดถึงแกอยู่ไม่รู้นี่ตะพวงแกเป็นแกผัวของเมียให้เมียเรียกผัวขาผัวขาแค่นั้นน่ะแกไม่รู้หรอกเมียแกเป็นคนยังไงคนอื่นเนี่ยเขาถึงจะรู้นี่ฉันยังรู้เลยว่าเมียแกน่ะดีเอ้ารู้ได้ไงฉันลองแล้วอ้าวจะไปใหญ่แล้วครับไปไหนมาตากเนี่ยเอามาลองเมียได้ไงล่ะนั่นไงนึกแล้วว่าต้องโวยวายไม่ต้องโวยวายนี่ฉันให้เมียแกไปตั้ง500โอ้ยโง่แล้วอวดฉลาดเด้ทีหลังแกบอกเป็นเพื่อนฉันนะฟรีโอ้โหใจดีเว้ยดีได้ตังค์ใช้เงินเฟือยคนที่ไหนใจดีขนาดนี้อ๋อผมคนสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยครับจังหวัดอะไรจังเขาก็สุโขทัยไงและจังหวัดอะจังหวัดเลยเลยยังไงเลยกำแพงเพชรเลยตากเว้ยเวรเลยนั่นลงอ่ะโอ้ผมคนพิจิตรพิจิตรโอ้ยพิจิตรคนงามสมงามเมืองชรวันหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นมิ่งขวัญหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงประเพณีการแข่งขันเรือยาวอันนี้ไม่ได้คุยสนุกเลยยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินบ้านผมแล้วล่ะ50ฟีตพายเรือลำใหญ่ลำยาวจ้ำกันนี่บึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ๊ดจ้ำบึ๊ดพิจิตเนี่ยอะไรดังระเบิดจำปุ๊ดนี่ยองนี่นี่จะบอกให้คนตายสุโขทัยมีเพลงไหมเอามีดิครับบ้านพี่อยู่สุโขทัยเพราะบ้านพี่ไฟไหมสมพรปากเอาหยุดทำไมหยุดทำไมไม่ร้องต่อแล้วไม่หยุดไงแล้วไฟไหม้บ้านไปแล้วนะโอ้โหไอ้แค่ไฟไหม้บ้านเพื่อนกูอวยพรให้น่าจะดีใจเออบ้านเก่าไหม้ก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมาโอ้ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเออถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินก็ปรึกษาได้คนที่จังหวัดต่างในคนใจดีทั้งนั้นใจดีเอางี้คนที่เขายังอยู่เนี่ยถ้าเขาสงสารแกเอาเงินให้แกสัก20ล้านอ่ะมอบเป็นเงินสดไป20ล้านมีข้อแม้นิดนึงถ้าให้20ล้านแล้วแกต้องเหลือหูข้างเดียวแกเอามั้ยให้20ล้านเหลือหูข้างเดียวใช่เอานี่แต่ว่าตัวไม่เหลือเลยนะเหลือแต่หูเอาปะวายเหลือแต่หูอยู่ไงวะนะเอางกชอบเงินชอบเงินเอาชอบติอ่ะถ้าเดินลงไปเนี่ยนะไปตามถนนเนี่ยไปเจอแบงค์500กับแบงค์พันตกอยู่เนี่ยจะเก็บแบงค์ไหนเอาเก็บแบงค์พันนี่โอ้แต่ว่าไม่เก็บ2แบงค์เราเนี่ยอยากได้เงินแต่ว่าโง่วายเอ้ยมาช่วยกันร้องมามาช่วยกันร้องมาช่วยกันรำมาช่วยกันทำเพลงพื้นบ้านให้ลูกหลานได้ซึมซับแล้วก็ได้รับไว้สืบสานเพื่อเป็นการเชื่อมต่อศิลปะโบราณของเราเนี่ยไอที่ร้องในรายการคุณพระช่วยก็จะเป็นเอชาเอชา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 น้อยแม่
เพลงชอยอันนี้เป็นเพลงชอยใช่แต่ว่ามันยังมีไอ้เพลงพื้นบ้านแล้วที่เราร้องออกมาทักทายโอ้นอ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 นวลเอ้ย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 อันนี้เพลงแอวเขาซอทางเหนือเขาจะนิยมร้องกันเขาร้องไปด้วยเขายังมีคราวด้วยเสียงซออย่างเช่นซออู้โอ้โห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 บางทีก็ใช้สออีสออีสออีนี่เลยเพราะมากส่วนมากใช้สอดวงสอดวงไม่มีแล้วสอบ้ามาดังดว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 งอยู่เนี่ยช่างทำเนาะแกเนี่ยแล้วก็เพลงทางเหนือเขาก็ดังดังเยอะเพลงอะไรกันอะไรตอนย้อนตะตอนย้อน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 ตะตอนย้อนตอนเฮ้ยยกๆเราไม่เอาตอนย้อนเอาตอนต่อไปเลยได้ไหมน่าเบื่อเดี๋ยวย้อนไปย้อนจะมาดูอะไรกันนักหนาเนี่ยนี่เป็นเพลงทางเหนือเขาก็มีทุกภาคพื้นบ้านบ้านไหนก็มีเพลงบ้านนั้นแล้วภาคกลางบ้านเราก็มีเพลงฉ่อยเป็นเพลงพื้นบ้านนอกจากเพลงฉ่อยก็มีเพลงลำตัดลำตัดก็สนุกมีเพลงอีเซลอีเซลอีเซลก็จะขึ้นมันจะไวกว่าเพลงฉ่อยนิดนึงเคยฟังเขาจีบสาวเกี้ยวสาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใช้อีเซลมันทันใจไงโบราณเขาว่ากันเขาจะขึ้นงี้เออแม่สวยจริงโว้ยแม่สวยจริงว่าแม่ลอดเมฆลงมาทำเมื่ออะไรถ้าสวยยังไงก็อยากให้มีผัวเลยก็จะได้ชมก็จะได้เฉยให้ชื่นหัวใจถ้าหากได้เสียแล้วมาเป็นเมียของพี่จะไม่ให้น้องหนีแม่ทำอะไรถึงเวลากินเงื้อเงื้อพี่จะคอยป้อนเวลานอนก็จะอนุญาตให้เวลาตื่นนอนตอนใกล้สว่างจะลุกขึ้นมาล้างมาล้างหน้ากันโบราณโบราณเขาว่ากันแล้วจะไปไหนพี่จะไปด้วยไปขึ้นเขาลงห้วยก็จะตามไปตกไปเมืองเมงก็จะตามไปถอนตกไปเมืองมอนแล้วพี่จะตามไปไทยตกลงในทะเลจะเล่เรือรอถึงโดนหาหักคองพี่ก็ยอมตายให้ยอมตายถ้าหากน้องตกลงไปในเหวจะคว้าบั้นเอวของเธอขึ้นไว้ถ้าหากเธอตกลงในซอกหินเขาพี่จะแหกหินเอาหูขึ้นมาให้ได้เออถ้าหากน้องตายลงไปเป็นผีพี่จะปั้นของดีเอาไว้ดูให้ได้พี่เก่งเรื่องปั้นปั้นได้ร้อยแปดปั้นตาปั้นเนี่ยเขาก็ร้องเขาสนุกคนโบราณโบราณเขาเข้าใจเราเออเขาเข้าใจยกตัวอย่างไอ้นั่นคือมันร้องไอ้นี่คือมันร้องให้เราได้สนุกสนานกันไงแล้วก็มีอีกหลายเพลงนะเยอะเยอะอันนี้เป็นเพลงอีแซวนอกจากเพลงอีแซวก็มีเพลงเรือเออเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวเพลงขอทานเพลงส่งเครื่องเอาเกี่ยวข้าวหน่อยไหมเกี่ยวข้าวหน่อยไหมได้ที่อยู่ในน้ำต้องเกี่ยวข้าวเออใช่ใช่ใช่เกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวหนีน้ำก็เกี่ยวข้าวก็จะมีลูกคู่เนาะเฮเอาเฮเฮอย่างงี้เออบางคนร้องบอกเฮเอาเฮเฮก็มีเออแต่จริงๆแล้วเฮเนาะเฮเอาเฮเฮอันนี้ร้องกันได้หลายคนเขาเรียกว่าร้องได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแถวเป็นแนวคนที่ร้องก่อนขึ้นก่อนเขาเรียกคอหนึ่งใช่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 ถ้าอย่างนายงต่อผมก็คอสองอย่างน้ำพวงต่อต่อสามคอสิบใช่ฮะได้ถูกไม่ใช่คอเป็ดคอไก่ข้อ3ข้อ4ขึ้นกรไหนก็ต้องไปกันกรนั้นธรรมชาติตั้งกรลีมาก็ลงกรลีกรลูอะไรเงี้ยนะนั่นนงขึ้นก่อนเนาะได้แล้วเดี๋ยวเราไปกรไหนนะต่อไปดอกเฮายุงไปดอกน้ำมันหมดเขาดับไฟตียุงอ๋อเรานี่แหละยุงเออเงอเออเงอชื่อเงอเงอไรชื่อเงอเงยเฮ้เอาเฮ้คำพระท่านว่านานาจิตตังคำพระท่านว่านานาจิตตังหลายคนหลายอย่างไม่เหมือนกันนะสิเฮ้เอาเฮ้นี่เป็นกลอนลีเอาเฮ้ตัวฉันชอบกินตัวฉันชอบนอนชอบละครฉันชอบดนตรีเฮ้เอาเฮ้ฉันชอบเล่าข่าวฉันชอบเล่าโรงชอบแม่ของฉันชอบรีเจนซี่เฮ้ได้ๆเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโวชอบเปอร์โยฉันชอบแท็กซี่โอ้ย
เอ๊ะไฟเออไฟสว่างสว่างเลยฉันกลัวผีวะเนี่ยเฮ้ยเอออันนี้แล้วเขาใช้อันเขาใช้ฟอลโล่สองม้ามได้สวยๆคนที่ได้มองเห็นเก๋ๆได้นะเฮ้ยเอาเทคเอาที่ห้อที่เอายี่ห้อรถเนี่ยเอาไปเอาดีๆไปหมดเลยอะอะไรอะก็เอายี่ห้อดีๆไปหมดเลยมันเยอะแยะไปรถยี่ห้อดีๆซาลาอีนะโตโยต้าก็มีมีแต่โตโยต้ามอเตอร์ไซค์ก็มีอะไรยามาฮิเอารถยนต์นี่แหละลงซาลาอีออดี้เออเออเฟอร์รารี่เออเว้ยลัมโบกินี่โอเคโอเคได้เอาเฮ้ฉันชอบรถเบนซ์และฉันชอบวอลโวชอบเปอร์โยฉันชอบออดี้เฮ้ได้ได้เอาเฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยฉันชอบแทงหยุดทำไมเพลงพื้นบ้านวิธีการร้องห้ามหยุดมันสะดุดต่อการฟังนึกเด็ดปุ๊บร้องปั๊บนึกปั๊บร้องปุ๊บใช้มันสมองของตัวเองเฮ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้ฉันชอบเล่นม้าฉันชอบเล่นมวยชอบแทงหวยชอบแทงลอตเตอรี่เออเออเอาเฮ้เฮ้เออเอาเฮ้เฮ้ฉันชอบหน่อตรงและฉันชอบหน่อไผ่ชอบหน่อไม้ชอบหน่อบีเอาเฮ้ฉันชอบกุ้งนางฉันชอบกุ้งฝอยชอบดมหอยฉันชอบดมหยุดอีกแอ๊ะพูดไปแมบๆเนี่ยบอกไม่ให้หยุดร้องเลยเฮ้เอาเฮ้ผมว่าอย่าดมเลยผมว่ากินเลยดีกว่าครับกินเหรอครับกินนะเอาเฮ้ฉันกินกุ้งนางฉันกินกุ้งฝอยฉันกินหอยฉันกินขำอะไรจะมาขำทำไมตอนนี้เนี่ยมันกินไม่ได้ไอ้กุ้งไอ้หอยเนี่ยเอาอย่างอื่นดิอ๋อเอาอย่างอื่นนะสัตว์ทะเลไม่กินกินสัตว์บกกันนะใช่เฮ้เอาเฮ้ฉันชอบกินเป็ดและฉันชอบกินไก่ชอบกินไข่ฉันชอบกินขี้ไม่ต้องร้องแล้วเงี้ยว่าแล้วโอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะโอ้ยเอาเฮ้ยยังเล่นไปกินวิ่งไวๆอะไรเนี่ยอย่างเที่ยวเดินไปได้ตกที่ถุนไฟดับตกถุนที่ขี้เกียจเป็นงงใครจะเห็นหน้าฉันเนี่ยตกไปเป็นอัมพาตไปช่วยอะไรอันนี้เป็นเพลงพื้นบ้านเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเนาะทีนี้กระแสการอนุรักษ์เพลงเนี่ยนะมีทั่วไปเลยนะตอนนี้นะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งก็เยอะนะโอ้ยลูกทุ่งตอนนี้เอาหลายๆรายการทางทีวีก็ชิงช้าสวรรค์โอ้เออของ Workpoint กิ๊กดูสงครามเพลงชุมทางเสียงทองลูกทุ่งเงินล้านได้บ้างไหมลูกทุ่งอ่ะโอ้ถ้าลูกทุ่งเนี่ยผมชอบแต่ว่าผมชอบเพลงสมัยเก่านะโยงผมชอบตั้งแต่นู้นเลยผมเป็นแฟนบันแท้ของอาจารย์ไวพันธ์เพชรสุพจน์เนี่ยไวพันธ์เพชรสุพันธ์เออนั่นแหละผมได้ทุกเพลงแต่ของไวพันธ์อ่ะมองทองนาเมื่อครานาเกี่ยวโดดเดี่ยวเปรียวสวงเฝ้าคิดถึงร่วงพุ่มพวงควันพี่ได้เก่งได้ดิเก่งเอาเก่งมาก ตั้งแต่รังสิตออกไปจนติดบางไปอินพนโยทินมีของกินไม่เนาะจำได้ได้ทุกเพลงแม่จ้าแม่เออนั้นร้องสักเพลงหนึ่งเอาเพลงลูกทุ่งกันแหละพี่อยู่ไกลถึงท่าอาชะลอมอันนี้เกิดลูกทุ่งเพลงใครนะแต่พี่มิอ๋ออันนี้เพลงชอบส่วนตัวอของอาชลินนันทนาคอนชื่อเพลงท่าชะลอมเออดีๆใกล้แม่น้ำเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ยท่าฉลอมไงแต่พี่มิตรอมเพราะรักพยอมยามยากออกทะจะยงดนตรีแกมีแค่ไอ้ตับ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 อันเนี้ยเหรอพี่ตับตับมีอะไรเหลือไหมเออข้าตับตับเอามาเอามาดนตรีอะไรก็ได้แต่พี่เมตตับพระพัดตับ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 เนี้ยมาเออมันมีอะไรสักชิ้นก็ยังดีมั้ยมีปีงอปีงอปีงอเขาเรียกแซกเฮ้ยทำไงจะให้ไฟส่องให้เห็นไอ้คนนี้มั้งวะเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเล่นอะไรอยู่ไงเดี๋ยวณนงจะร้องเพลงท่าฉลอมเป่าแซกให้หน่อยได้ป่ะเป่าได้ป่ะสบายครับเป่าได้สบายโอเคเป่าดังๆนะน้องเสียงดังเสียงจะได้มีกลบกับเสียงแซกถ้าฉลอมพี่ร้องน้องเป่าแซกเลยมาเอาพวงมาดูกันใกล้ๆเร็วๆไอ้มันมืดอ่ะเป่าอะไรพี่เฮ้ยเป่าอะไรวะน่ะโอ้โหปากเป่ามันเบ็ดเฮ้ยเป่าอะไรใช้ปากเป่ามันเป็นกล้วยปิ้งเลย
ไม่ใช่กล้วยทอดร้อนๆเป่าเป็นเพลงที่ไอ้ทิศจะเป่าให้มาเอายกให้เด็กมันเป่าดีกว่ามั้งเอาหน้าแกเป่าได้เหรออ่ะลองดูผมว่าเรียกคนดูมันนั่งตรงนี้ดีกว่าเนี่ยถ้าฉลอมนะยงโอ้ยิงเนี่ยถ้านั่งตรงนี้ได้นั่งเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าถ้าจะเรียกจะเรียกฉันอยากเห็นพวกแกวะถ้าจะเรียกเขามานั่งตรงนี้เราไปลอยคอเล่นใกล้ๆเล่นดูดีกว่าโยงไอ้ที่เลือกทีแรกก็ดีแล้วเหรอแกไปลอยคอตรงนู้นแกไปเล่นตรงนู้นเดี๋ยวไหลไปนู่นกว่าจะจบเพลงนู่นโยงโยงเอาเป่าได้ปะเนี่ยแกถ้าฉลอมแกไม่ให้เด็กเป่านะเป่าได้นะได้ดนตรีนะถ้าฉลอมนะเออของชลินนันทนาครนะเอาถ้าฉลอมพี่อยู่ไกลถึงถ้าฉลอมแต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักไปยอมยามออกทะเลจับปลามาฝากแม่คุณควงใจคนยากลับของฝากจากพี่ได้ไหมเรื่องโอ้ยดูแกเหมือนฟังวิทยุเหมือนกันนะเนี่ยเอาหรอเอาเป่าก่อนมันไม่เห็นสักเพลงท่าฉลองพี่คนนี้นั้นมีแต่ไอ้เอ้ยเจ้าใช่ไหมไม่เคยให้พี่โอ้ยอยากได้อะไรให้ทันทีให้เจ้ามากอย่างนี้เฮ้ยโอ้มันไม่ใช่แล้วโยงเอ้ยบอกว่าจะร้องท่าฉลองเอ้ยเมื่อตะกี้มันเพลงพี่มีแต่ให้ของเอกชัยศรีวิชัยโอ้ยดนตรีท่าฉลองแกได้ไหมเนี่ยทำไมได้มาใกล้ๆมาฟังดนตรีท่าฉลองแต่แต่พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลองแต่พี่มีตอมเพราะรักพยอมยามยากออกทะเลจะหาปลามาฝากไม่คุ้นคุ้นใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหมเฮ้ยยังไงวะน่ะเฮ้ยยกเอาใหม่เอาดีๆคนมองไม่เห็นแกกระเป๋าไม่รู้เรื่องเร็วๆขอโทษพี่ขอให้เที่ยวนะแกเมื่อกี้จะยกกระเป๋าผิดเป่าไม่เห็นมันไม่เกี่ยวเป่าไม่ต้องเห็นก็ได้เป่าโอ้เล่นยังไงว่าคนมองไม่เห็นเอาเป่าไปเป่าไปเอาน้องลอยใจดูคนเดียวเลยแกพี่เอารักมาฝากเป็นความรักจากชายคนหนึ่งส่งถึงสามวัยข้าเอาอีกแล้วโยมโอ้ยไอซ้ำไอซักไอซับไอซ้อนไอซ่อนเงินไอไม่เคลื่อนที่โอ้ยไงไว้เนี่ยโอ้ยถอดเป่าไม่ได้ถอดเลยโอ้ยเล่นในน้ำทีไรโมโหทุกทีเลยเนี่ยเป่าอะไรคนฟังไม่รู้เรื่องเงียบหมดแล้วเอาหวงท่าฉลอมโอ้โหทำไมต้องไปถึงมือผมด้วยตัวก็โยงเป่าสองครั้งยังไม่ได้เลยเนี่ยอายเขาเนี่ยไม่ต้องอายเป่าเลยโอ้ย น้ำค้างก้อนแรงท่าฉลอมโยงเคยเป่าได้แล้วไม่จำโง่ไงสมองฟอโอ้ยเด็มท่าฉลอมนะมือซ้ายจับเอฟชาร์ปไมเนอร์ไม่รู้จริงมือขวาเนี่ยจับเซเว่นอีเลฟเว่นใช่จับเซเว่นจับตรงประตูแน่นๆนะหมามันชอบนอนขวางประตูเวลาเดินเข้าไปในเซเว่นมันเขาจะเงี้ยมโอ้ยแผ่นเนาะมันเย็นปะยังไงวะพี่อยู่ไกลเป็นไงอาฉลอมบอกมือหน่อยพี่มีตรอมเพราะรักพยอมยามออกทะเลจะหาปลามาฝากเรื่องทะเลนี้พี่ต้องไหนแกลองเทสิในแซกมันมีหานไหมวะน่ะเสียงปิดตา
ไปข้างล่างว่ะไม่เอาแล้วจะลงไปข้างล่างอีกอยู่ตรงเป่าไม่ได้ก็ไม่เอาไปเก็บไปเก็บโอ้โหจริงเลยอันนี้เป็นเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งเออเพลงลูกทุ่งก็ว่ากันอันนี้ไอ้เราร้องเพลงแบบว่าพื้นบ้านไงเยอะแยะเออเป็นพื้นบ้านเพลงอะไรอ่ะเอาเพลงอะไรก็ได้เพลงชอยลำตัดอีเซลเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไหมเกี่ยวข้าวก็ร้องได้หลายเนื้อได้หลายอย่างแล้วแต่เราแล้วแต่จะยกเรื่องอะไรขึ้นมาร้องเชิงเขาจะขึ้นอย่างงี้นะแต่ว่าเพลงฉ่อยเรายังไม่ได้ร้องเลยมั้ยยังยังน้ำพวงร้องเพลงฉ่อยหน่อยได้มั้ยได้เพลงฉ่อยมาร้องเพลงฉ่อยกันสักหน่อยพี่น้องมันเป็นคำร้องทำนองไทยเอ้ยทำนองไทยและทำนองไทยขอบคุณครับท่านที่มาที่นี่น้องๆพี่ๆหญิงชายขอบคุณผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้หญิงขอบคุณผู้หญิงที่ไม่ใช่ผู้ชายขอบคุณผู้ใหญ่และที่ไม่ใช่เด็กๆขอบคุณเด็กๆที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่ร้องอันเดียวกันสวนขึ้นสวนลงอยู่ในเนี่ยนันนงก็ผมก่อนดีกว่ามาต่อเดี๋ยวนับพวงคิดอะไรมาช่วยกันต่อนะช่วยกันนะช่วยกันหันมาดูคนดูระที่มานั่งดูดูคนดูระที่มานั่งดูแต่พอดูคนดูเราก็ชื่นใจบางคนมาเดียวบางคนมาคู่นันนงดูดูก็จะรู้ได้หันในคนไหนมาเดียวหรือมาคู่แกมองดูรู้ได้ไงได้ไงรู้ได้ไงดูผู้หญิงดูผู้ชายดูง่ายจริงๆยิ่งดูผู้หญิงดูง่ายใหญ่ผู้หญิงมีผัวหรือยังไม่มีการเดินท่าทีจะแตกต่างกันไปผู้หญิงมีผัวหรือยังไม่มีแกมีวิธีดูการเดินยังไงเดินยังไงเดินยังไงถ้ายังไม่มีผัวจะเดินตรงเข้ามามันจะไม่คดขวาจะไม่คดซ้ายอ๋อนี่ยังไม่มีใช่แต่ว่าถ้ามีผัวแล้วเดินมาในนี้สะดุดไอ้นั่นน่ะชนไอ้นี่น่ะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปอ้าวเป็นยังไงถึงได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอาการเสียศูนย์ไงโอ้มีเสียศูนย์นี่ถ้าเป็นเมียของพวกเราเดินเข้ามาคงต้องตีลังกากลิ้งมาแต่ไกลขอโอ้ยนั่นมันสูญเสียนับพวงเอ้ยนี่พูดถึงเมียแกอย่าไปพูดถึงมันเมียกับฉันทะเลาะกันยกใหญ่อ้าวอ้าวทะเลาะเรื่องอะไรหรือไม่ได้ตั้งชื่อว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รอบคอบเออเนี่ยแล้วพอกลับบ้านดึกเมียด่าพอกลับบ้านช้าเมียด่าใหญ่ไล่ให้เราลงไปนอนที่รถคิดแล้วรันทดก็สลดใจนี่แกไม่ต้องรันทดก็นอนในรถแกร้อนก็เปิดแอร์เย็นสบายแอร์ไม่มีทั้งหมดไอ้ที่ฉันนอนน่ะมันรถมอเตอร์ไซค์บ้าแล้วโอ้ยมันไม่มีมุ้งยุงก็กัดอึดอัดแทบตายพวงเอ้ยนงเอ้ยมาทางนี้ถามทีจะได้ไหมโบราณว่าไว้ยุงร้ายกว่าเสือแกเชื่อโบราณไหมเชื่อถ้าเอาร้องที่ร้องเลยเอาร้องเลยเออร้องด้วยว่าถามปุ๊บตอบปั๊บเอาร้องเออโบราณว่าไว้ยุงร้ายกว่าเสือฉันเองก็เชื่อโบราณว่าไว้ยุงร้ายกว่าเสือเชื่อแน่นะมาฉันจะถามแกใหม่มามีมุ้งนะอยู่สองมุ้งดูนะมีมุ้งอยู่สองมุ้งมุ้งเสือมุ้งยุงอะแกจะเข้ามุ้งไหนเอาแล้วมุ้งไหนมุ้งไหนถ้าเข้ามุ้งเสือนะเปอร์เซ็นต์ตายสูงเข้ามุ้งเสือเปอร์เซ็นต์ตายสูงฉันเข้ามุ้งยุงเพราะเป็นมุ้งใหญ่แต่ถ้าเป็นฉันนะฉันไม่เข้าไปล็อกฉันก็นอนข้างนอกก็เพราะมันปลอดภัยถามทำไมอะเขาขังยุงไว้ในมุ้งไม่ให้ยุงออกมาและแกเข้าไปหายุงมันทำไมเฮ้ยถามยี่แกก็เข้ามุ้งยุงยุงร้ายกว่าเสือเมียเหนือกว่ายุงเมียมีเรื่องยุงก็ต้องมากมายยุงมันกัดเราถ้าเราตบถ้ายุงไม่หลบเราก็ตบยุงตายแต่เมียแค่เงื้อมือจะตบถ้าเราไม่เตรียมตัวหลบนั้นมันแทงเราตายเนี่ย
เมียมันแทงเราตายแล้วจริงๆนะพี่เมียแทงเราตายจริงๆนะพี่ฉันแทงมันตั้งหลายทีไม่เห็นมันตายโอ้โหโอ้เก่งจังอ๋อรู้แล้วเนี่ยเพราะว่าพวกเมียแก่ง่ายตายช้านี่เขาว่าเมียแก่ง่ายตายช้าขนาดรถพระป่าคว่ำยังไม่ตายแสดงว่าเขาช่วยเมียแกไว้ทันมันน่ะไม่ได้ไปเนี่ยจองตั๋วให้ไว้เขาไปตายกันทั้งคันนางนี่เขาดันตื่นไม่ทันไปตายไม่ต้องตายมันมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องเสียพูดถึงเรื่องเมียมันระเหียใจตอนแต่งกับเราเนี่ยมันจะเอามาแล้วก็เออฮะไม่เหรอแต่งงานใหม่ๆเมียอยากได้มาไอ้เราก็ออกไปหาซื้อหมามาให้แต่มันก็ดีมีความสุขอยู่กันแบบสนุกสุขหัวใจเนี่ยพอเลิกจากงานกลับบ้านเราหมาก็ออกมาเห่าให้กำลังใจขนาดเมียหุงข้าวอยู่ในครัวยังหาผ้าเช็ดตัวเอาออกมาให้ดีดีปีแรกมันก็ดีพอสองปีสามปีมันก็เปลี่ยนไปทีนี้ล่ะครับพอผมกลับบ้านมาหมาฆ่าผ้าเช็ดตัวเอามาให้แต่ส่วนละอีนังเมียเราโน่นไปยืนเห่าอยู่ที่หัวบันไดเปลี่ยนแปลงว่ะพวงเอ๋ยพวงเอ๋ยเป็นยังไงบ้างเมียแกเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังมั่งก็จะได้ไหมเอาดิฮะเมียแกเป็นยังไงช้าช้าช้าเออเออเออเป็นยังไงเออ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 เมียแกเป็นยังไงเออ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 เก็มีเหตุผลเอาเหตุผลยังไงเอ้ยไงไม่ได้ไปไหนเลยมันต้องลงเอชาเอชา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 หน่อยแม่ไม่งี้ย่องหันหน้าไปนี่ป่ะไปเออทีนี้สว่างไปมันสว่างจะได้เห็นหน้าเราไงไว้เอาเหรอเอองั้นเราเข้าไปเล่นในไฟมันอันนี้มันหันหน้าไปทั้งนี้แล้วทั้งสว่างทั้งหลังเออได้ได้ได้ไม่เป็นไรเราเหมือนฟังวิทยุกันเนาะเมื่อกี้เป็นเพลงชอยเพลงชอยต้องเอชาเอชาเพลงชอยต้องเอชาเมื่อกี้ก็พูดกันถึงเรื่องเพลงอะไรอะไรเพลงเกี่ยวข้าวไงเกี่ยวข้าวไงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวก็อีกแบบนึงใช่ก็พูดถึงเรื่องผู้หญิงอะไรได้ได้หมดเหมือนกันเออเงอเออเงอชะเงงอละชะเงงอีเฮเอาเฮเรามาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันละเป็นเพลงพื้นบ้านที่โบราณเคยมีเฮเอาเฮ่ร้องเตือนผู้หญิงติงสงสาวด้วยเพลงเกี่ยวข้าวในวันนี้เฮ่เอาเฮ่เป็นสาวเป็นแซ่แม่คุณเอ๋ยรีบมีผัวเลยเชื่อสิเฮ่เอาเฮ่คืนปล่อยให้อายุมากไปผู้ชายจะไม่ใหญ่ดีเฮ่เอาเฮ่เขาว่ากีฬากับผู้หญิงเหมือนกันจริงๆนะน้องพี่เฮ่ hey, เอาเฮ่ hey. ผู้หญิงอายุเท่าไรเหมือนกีฬาอะไรฟังให้ดีๆเฮ่ hey, เอาเฮ่ hey. ถ้า15ยกยก16ยันยอนจะเหมือนกีฬาฟุตบอลเหมือนรักบี้เฮ่ hey.เอาเฮ่พวกผู้ชายแข่งขันแย่งกันมาครองอยากจะเป็นเจ้าของลูกฟุตบอลนี้เฮ่เอาเฮ่25ขึ้นไปจำไว้นะหล่อนจะเหมือนบาสเกตบอลแน่นอนเลยนี่เฮ่เอาเฮ่คนแย่งก็จะเหลือน้อยลงและจะมายืนงงไหนเป็นก็ยังงี้เฮ่เอาเฮ่พอแย่งลูกได้จะคว้างไปให้เพื่อนทำเหมือนไม่ใหญ่ดีเอาเฮ่30ปีขึ้นจำไว้นะน้องก็จะเหมือนปิงปองดีๆเฮ่เอาเฮ่เราตีให้เพื่อนตีให้เราจะไม่มีใครเอาต่างคนต่างตีเอาเฮ่30
30ปีขึ้นยังไม่เท่าไรถ้า50ขึ้นไปแล้วยิ่งกว่านี้เฮ้เอาเฮ้50ขึ้นไปผู้ชายจะไม่ชอบจะเหมือนลูกก๊อปละอีทีนี้เฮ้เอาเฮ้มันจะตั้งให้ดีจะตีให้ไกลแล้วมันจะตั้งให้ดีจะตีให้ไกลยิ่งลงหลุมได้ก็ยิ่งดีเฮ้เอาเฮ้รู้แล้วยังงี้ก็รีบมีคู่ซะปล่อยไปเดี๋ยวจะเป็นยังงี้เฮ้เอาเฮ้ยืนฟังฟังไปจะก็ให้นึกกลัวนึกอยากมีผัวมันซะเลยคืนนี้เฮ้เอาเฮ้เจ้าช่อมากอกและเจ้าดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เถิดเอ้ยเอ้ยเถิดเอ้ยเจ้าช่อมากอกและดอกจำปีเจ้าช่อมากอกและดอกจำปีน้องจงเชื่อพี่เถิดเอ้ยอันนี้ขอบคุณครับวันนี้เป็นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงพื้นบ้านบ้านเรานี่แหละเนาะเนื้อหาของเพลงเนาะก็จะบอกว่าให้ผู้หญิงน่ะรีบมีผัวกันเถอะว่างั้นเขาว่าผู้หญิงเนี่ยพอมีผัวแล้วอายุยืนเกี่ยวกันเหรออ่ะเขาบอกคนเป็นเมียตายยากก็ว่าก็ไปเอามาจากไหนเนี่ยผู้หญิงเยอะแยะเดี๋ยวเขาก็ด่าหรอกคนขี้เมาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกเมียตายยากเอามันเคยมีตัวอย่างเนื้อเมียตายยากเนี่ยจริงอ่ะมันมีเนี่ยจะเล่าให้ฟังผัวเมียคู่เนี่ยนะไอ้ผัวเนี่ยมันคิดฆ่าเมียมันแล้วมันก็เคยฆ่ามาหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่ผัวมันฆ่าเนี่ยเมียก็ไม่ตายจนท้ายสุดไอ้ผัวก็ไปได้คำแนะนำมาจากเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยถ้าเมียมึงตายยากอย่างนี้มึงก็เอาปืนยิงเลยสิว่างั้นแต่ต้องยิงให้โดนจุดสำคัญนะเนี่ยยิงให้มันโดนหัวนมข้างซ้ายเนี่ยแล้วมันจะตัดขั้วหัวใจตายเพื่อนแนะนำพอเพื่อนแนะนำมันก็มาทำกับเมียพอกลับมาถึงบ้านพอเมียเผลอจับปืนได้จ่อหัวนมข้างซ้ายเปรี้ยงไอ้ผัวน่ะติดคุกเมียไม่ตายลูกปืนโดนกระเพาะอาหารนมมันยานไงโอ้โหเวรละเวรครับผมจะยิงนี่เหรอยิงหัวนมมาโดนพุงโอ้โหโดนกระเพาะนี่ทำไมเป้าหมายมันอยู่ต่ำขนาดนี้โอ้นี่เดี๋ยวฉันจะเล่าอะไรพวกแกฟังนี่ฟังเนอะแต่ว่าถ้าแกรู้แกอย่าไปเล่าที่อื่นกันนะเดี๋ยวจะอายเขานี่อย่างนี้ถ้ายิงเมียนะพวงนะยิงหัวนมผมว่าโดนหัวเข่าโอ้โหแล้วบอกจะเล่าให้ใครฟังเนี่ยรู้แค่นี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยนงโอ้ยเมียจะขี่จักรยานไม่ได้หรอกทำไมอ่ะหัวนมพันซี่ลวดโอ้โหแม่ยายฉันที่ตายเพราะนมยานเหมือนยังไงกันไปดำน้ำไงเงยๆกลมๆเหยียบหัวนมจมน้ำตายเว้ยใครจะมายานเลยขนาดนั้นเงยเงยนั่นมันเรื่องของเมียนะพวงเขาเมียนะนงเล่าเอาเป็นยังไงพูดถึงเรื่องเมียไม่อยากเล่าเอาเลยมาเลยมาโอ้ยไม่เล่าไปแล้วผมก็บอกว่าไม่อยากเล่าโอ้ยเล่าสักหน่อยได้ไหมถ้าให้เล่าก็จะเล่าเรื่องไม่ยาวเราจะบอกใครอีกเมียผมเขาเป็นคนช่างคิดเน่เมียผมเขาเป็นคนช่างคิดไอ้ที่คนอื่นไม่คิดแต่เขาคิดได้เมื่อวานไปซื้อปลาช่อนจะแกงส้มไปซื้อปลาช่อนจะเอามาแกงส้มวางปลาช่อนแล้วก้มเลือกขาตะไคร้แต่พอดีมันมีหมามาฆ่าปลาวิ่งหนีไปแม่ค้าบอกว่าหมาฆ่าปลาไปโน่นเมียผมยังตะโกนบอกไม่เป็นไรมันเอาไปกินได้ก็ไม่อร่อยหรอกพี่เครื่องปรุงอยู่นี่จะอร่อยได้ยังไงหมาโง่โอ้ยเมียฉันพาไปไหนอายเขาจังวันนั้นไปเที่ยวห้างซื้อของใช้ซื้อของเยอะแยะตั้งหลายอย่างขนมาวางข้างรถไว้กำลังช่วยกันขนของจะขึ้นรถพอดีไอเด็กรับรถนะเขาจะช่วยขนให้เขามาถามเมียฉันด้วยความหวังดีว่าของคุณพี่นะมีขนเยอะไหมถามยังไงวะเมียฉันบอกถามผัวฉันดูสิแกมาถามอย่างนี้นะฉันอายเหรอฉันอายว่าฉันอายเมียฉันก็เหมือนกันไปไหนกับฉันละก็อับอายวันนั้นไปซื้อพัตเตอร์แปะแผลด้วยกันพอซื้อเสร็จเขาก็หันมาถามคนขายบอกแปะก่อนอาหารหรือหลังอาหารเอ้าฉันละอายเลยหันไปด่าบอกนางปัญญาอ่อนเ
ขาก็แปะก่อนนอนจำไว้จำไว้โอ้ยฉลาดตายแล้วแกเฮ้ยแต่ยังดีละที่เขามัธยัสถ์เมียฉันประหยัดกว่าเมียใครไม่ใช่ลามกจกกระเปรตมันมีสาเหตุจะบอกให้ประธานโทษจะนอนกับเมียแต่ละครั้งต้องเอาสตังค์หยอดกระปุกไว้หนึ่งครั้งก็หนึ่งร้อยครั้งละร้อยละร้อยทุกครั้งไปหนึ่งครั้งก็หนึ่งร้อยครั้งละร้อยครั้งละร้อยทุกครั้งไปครั้งละร้อยแกใส่ตลอดคืนหนึ่งเคยทำยอดถึง 3,000 ไหมสภาพอย่างนี้ก็ได้แค่คืนละร้อยคืนไหน200แล้วก็ง่อยกินตายกินตายว่ากินตายหยอดกระปุกสะสมเอาไว้เดือนกว่าพากระปุกออกมาตกใจมันมีแบงค์500กับแบงค์พันเอ๊ะเงินนั้นมาได้ยังไงเลยถามว่าเฮ้ยนี่มันยังไงกันไอ้แบงค์500แบงค์พันมันมาจากไหนมันบอกชาวบ้านทั้งหลายแหละไม่ใจแคบอย่างแกแล้วแกบอกให้บอกใครจะบอกใครพูดถึงเรื่องเมียแสนเซ็งเมียฉันปากเก่งกว่าเมียใครเออเมื่อวานซืนไปยืนด่าแท็กซี่นี่เมื่อวานซืนไปยืนด่าแท็กซี่ไอ้หน้านั่นหน้านี่ด่าเสียหายเอาไปด่าไอ้หน้านั่นหน้านี่แล้วแท็กซี่ไม่ตบเอาหรือไงไม่มีใครตบเมียผมหรอกครับเพราะไม่มีคนขับเขาจอดแท็กซี่ทิ้งไว้วายเมียใครปากจัดก็อย่าไปกลัวมันนี่แกเอาอย่างฉันนี่จะบอกให้วันนั้นฉันเมาเข้าบ้านมาฉันก็เลยชิงด่าตั้งแต่หัวกระไดบอกเฮ้ยอีสมทำไมไม่เปิดประตูนั้นมึงก็รู้ว่ากูใจร้ายยังไม่มาทำหน้าที่เมียเดี๋ยวมึงโดนจนได้เมียแกว่ายังไงที่แกด่าอย่างนั้นมันไม่อยู่บ้านฉันเลยด่าได้เฮ้ยหรือว่าเก่งเมียไม่อยู่บ้านทำไมแกรู้ก็รองเท้ามันไม่อยู่ถึงได้รู้ว่ามันไปมันไปว่ามันไปเมียไม่อยู่ที่ไรนะฉันก็ใจกล้าถ้ามันอยู่ก็จะไปด่ามันทำไมเอชาเอชา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 หน่อยแม่อันนี้ก็เป็นเพลงชอยเพลงชอยยังไงก็ต้องขอขอบคุณครับทุกท่านนะครับนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนศิลปะพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านที่ไม่ให้สูญหายไปเป็นมรดกของแผ่นดินบอกให้เราสืบสานแล้วก็ร้องกันไปเรื่อยๆเราก็ร้องกันไปเรื่อยแหละอย่างน้าพวงก็รับปากมันเหมาะแล้วว่าจะร้องไปจนตายเนาะครับแน่นอนครับก็ร้องอีกไม่นานแล้วนี่เนี่ยใช่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตายอ้าวเว้ยผมไม่ตายง่ายๆหรอกทำไมเมียยื่นคำขาดบอกเนตพวงแกอย่าตายนะถ้าแกตายเมื่อไหร่ฉันจะฆ่าแกว่างเงี้ยว่าให้ใครจะกล้าตาย ไม่เผื่อตายเขามันฆ่าเอานะนะ วันนี้ดีใจที่ได้เจอกันเนาะแล้วก็คงได้เจอโอกาสหน้าคงได้เจอกันอีกหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราก็ทงอ่ะครับผมขอบคุณทุกท่านวันนี้เราไปกันก่อนขอบคุณครับขอให้ท่านเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับขอบคุณพี่น้องชาวตากครับขอให้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยคิดถึงได้สมความมุ่งมาปรารถนาครับพระของข้านุ่นส่งปลูกข้าวเพื่อพันมั่นคงเพศภัยบนลงฝากกระทงลอยไปค่ะขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะคะพอดีมีญาติมาแจ้งคนหายนะคะนายรุ่งสุขศรีนะคะอายุ38ปีมาจากสุโขทัยนะคะตอนนี้ญาติมารออยู่นะคะอยู่บริเวณทางออกของเวทีการแสดงนะคะมีญาติมา3ท่านนะคะคุณรุ่งสุขศรีนะคะอายุ38ปีจากสุโขทัยนะคะ
ถ้าได้ยินเสียงประกาศนี้แล้วนะคะให้มารออยู่บริเวณจุดถ่ายรูปนะคะที่มีโคมสีชมพูนี่ก็ได้นะคะมีญาติรออยู่นะคะขอบคุณค่ะต้องเสียงจันวันเป็นวับวานกระทงลอยระยิบงามเรืองรองลืมไม่ลงกระทงลอยระยิบงามเรืองรองลืมไม่ลงลำลงลอยกระทงสายเชื่อมหญิงและชายและกระทงเมืองตาเป็นเดือนสิบสองพร้อมไหลลาเที่ยวงานเมืองตาไหลสักทีพันดวงคืนดวงไหลลงมากายเย็นสวงคืนนี้จันทร์เต็มดวงมาร่วม